เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันจะร่วงต่อจากนี้สิให้ดูแลสิเข้าไปแท้ที่กาประตูเพลงอะไรวะเพลงของพี่ก้องห้วยไร่เพราะมากมึงนี่นี่เปิดเมื่อกี้ซ้อมร้องอยู่อ๋อเพลงนี้รู้จักไม่จิมรู้จักเกมอันนี้ป่ะมันเป็นเกมแบบว่าเป็นโมบ้าสไตล์ใหม่เว้ยเนี่ยดีมากเลยมึงเขาบอกว่าทุกอย่างที่อยู่ในเนี้ยมันเป็นแบบสุ่มหมดเลยเว้ยไม่เหมือนใครเป็นไงมันจะเป็นแบบพินบอลเนี่ยเดี๋ยวกูจะกดให้ดูพินบอลเคยเล่นตอนเด็กที่มันแบบดิ้งดิ้งดิ้งเออใช่เนี่ยมันจะมีปุ่มพินบอลตรงนี้แล้วก็กดปั๊บมันจะปล่อยลงมาแล้วก็จะสุ่มว่าเราจะได้เทมอะไรอ๋อโอเคแบบนี้พอดีว่าพี่ที่รู้จักพี่เขาแนะนำมาบอกว่าเฮ้ยน้องหนึ่งไปลองเล่นดูเป็นโมบ้าสายพันธุ์ใหม่สไตล์อนิเมะสวยมากภาพสวยมากตอนนี้กูติดแบบติดชิบหายเลยนี่ฮะตัวผมเพิ่งได้สกินมาเลยแล้วสกินน่ารักมากพี่ได้ตัว limited edition ชื่อว่าอิซาเบลล่าอะไรเบลเบลอะไรอีเบลว่าครับผมครับวันนี้เขามาถ่ายงานไงโอ้โหขอเล่นเกมแป๊บนึงนะสีผมใหม่เย้เล่นเกมอีกแล้วหิวข้าวเนี่ยเดี๋ยวกินก่อนเลยเดี๋ยวเฮ้ยจริงมันพี่ทำข้าวเองเอ้ยทำไปเล่นเลยโอ้ my god เฮ้ยจริงทำเองจะกินไหมกินเหลือไว้ด้วยเอ้ยตายเล่นอะไรอยู่ Light X Shadow นั่นคิโมจิอีเตะอะไรคิโมจิอีเตะอีเตะด้วยที่แกเล่นเกมด้วยเล่นเกมสุภาพมันสวยจริงๆนะบึ้มบึ้มเนี่ยนี่มาดูเกมนี้มันมีคู่หูด้วยนะมาปะมันมีสามปลาอะไรเดินบนบกได้มันมีสามก็ตอนแรกมันเป็นปลาที่แบบโดดน้อยน้อยอันนี้เราเพิ่งอัพให้มันปลามันก็ต้องอยู่ในน้ำดิอัพเกตเออแกมันฆ่าสัตว์ชีวิตเอาปลามีบนบกอัพตีฮะนี่บึ้มไปเฮ้ยดับเบิ้ลคิลทิปเปอร์คิลโอ้โหวัดคิวครับผมเพลงมาลองเล่นแนะนำดีมากนี่มันมีระบบแบบว่าไม่ต้องซื้อพวกอาวุธอะไรเงี้ยมันจะเป็นอัปเดตผ่านคู่หูนะครับโอเค Number 1ทีมครับผมชนะคนไทยเล่นเยอะเว้ยเกมเนี้ยเนี่ยนะคนไทยเล่นเพชรเลยเมื่อกี้เติมเพชรไป 2,000 เพชรอ่ะเฮ้ยพันเพชรเองแล้วก็มีหมวดนี้ด้วยนะคลาสสิกแมปแบบ 5x5 ที่แบบวิ่งตกกันตั้งท้ายเอาจิ้มดูไปด้วยน่ารักทำงานเออเก็บได้เดี๋ยวนี้อ่ะคิวเลยหมดแล้วนะจะตายแล้วเอ้ยโอ้ยจิ้มออกจะจิ้มมากแล้วจิ้มมากว้าโอ้โหจบแต่ว่าตอนนี้ไปทำงานได้แล้วเดี๋ยวไอ้จบไปทำงานขอจบตอนนี้ไปจริงจบแต่วันนี้ไปจริงทำงานเออเดี๋ยวจบแล้วเรียบไปนี่ขอคนเดี๋ยวเพิ่งเอ้าไปทำงานเดี๋ยวนี้โหอยากให้คนอื่นต้องรอนี่น้องจิมมาแล้วฉันก็มารอตั้งนานแล้วเธอไม่เข้าใจในพลัง LS เดี๋ยวกระโดดขีดขาคู่ Like Shadow เร็วๆถ้าแกงลีลาฉันจะจับอย่างนี้อย่างนี้เราวันนี้ตัวนี้ตัดคอถ้าถ่ายงานเสร็จเล่นด้วยกันใครดีลไม่ดีลมันงานเยอะวุ่นวายเฮ้ยๆพวกก็มีของซ้ำสวัสดีค่ะมิสเตลค่ะเย้ที่ทุกคนรู้นะคะว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงลดน้ำหนัก30วันเพราะเราจะต้องไปเกาหลีวันนี้เดี๋ยวเราจะลงมาแล้วพานุวัฒน์จะเป็นคนเทรนให้เรานะคะได้ให้ทำอะไรบ้างก็แกแหละต้องเป็นคนคิดว่าจะให้ทำอะไรบ้างนี่ก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมอะไรแล้วทำงานอ่ะวางเกมได้แล้วปั๊มหนึ่งได้ไหมแล้วก็ทำอะไรเอาให้ออกกำลังกายใช่ไหมเอาแบบชุดไม่พร้อมออกได้เป็นผู้หญิงมันต้องแบบฝึกกล้ามเนื้อหลังให้แข็งแรงเนื้อหลังเมื่อกี้แกชูแขนจะหุ่นบาร์ได้อะโฟอาร์มต้องแข็งแรงไงโฟอาร์มแต่ว่ามันเล่นเพื่อเอาตัวการ์ตูนในเบนเทนเหรอโฟอาร์มไปโอนค้างไว้แล้วทำตัวลอยค้างไว้เออทีนี้ขับขาขึ้นค้างไว้สัก30วินะต่อให้เน้นๆหน่อยนะจ๊ะประเดี๋ยวเออแล้วใครให้ใส่ขาสั้นมันไม่โป้หรอกโอ้ขาขึ้นอุ้ยฮะอะไรแกไม่เล่นแล้วเมื่อกี้หวยอะไรไม่ก็หวยจะดูขาเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องขึ้นเรื่องของข้อมูลก่อนเลยของ
ิมอะไรตอนนี้สายแล้วเนี่ยจิมดูมันด้วยนะถ้ามาเล่นเกมอีกฆ่ามันเลยขอดูมันแย่กว่าเลือดแดงหมดมันหมดเพราะแกนั่นแหละใช้เวลาบ้างเป็นประโยชน์โอ้โหอะไรวะไลท์ชาร์โดนี่ลงไปถ่ายงานก็ยังจะเล่นเกมอีกเราก็เลยแบบอ้างมันว่าขึ้นมาของเดี๋ยววันนี้นะเราจะลองสั่งสอนมันดูบ้างการเล่นเกมมากๆจะเป็นยังไงคนเห็นตรงนี้ใช่ไหมนี่เลยตู้ของรักของห่วงมันนะคะตัวนี้คือรักมากนะครับถ้าหายนี่เป็นไงหายโกรธมากเลยที่กูจะตามล้างแค้นตามอาฆาตพยาบาททุกอย่างถ้าของรักของห่วงมันจะต้องถูกโยนลงไปข้างล่างมันจะทำยังไงเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะเราจะกดโทรหาน้องจิมก่อนให้เขาร่วมเห็นในเหตุการณ์ครั้งนี้เอ้ยอะไรวะมิดเบลโทรมาเหรอโทรมาแล้วทำไมไม่โทรเข้าไปฮัลโหลสวัสดีครับคิโมชิมีอะไรมาให้ดูเดี๋ยวคุยบอกเขาเลยบอกเขาเลยเดี๋ยวผมเปิดลำโพงให้ฟังฮัลโหลเฮ้ยเดินมาข้างห้องหน่อยดิพานุวัฒน์มีอะไรจะให้ดูข้างห้องตรงไหนวะข้างหลังเหรอข้างๆอ่ะตรงหลังครัวหลังครัวตรงไหนเออตรงหลังครัวเรามีอะไรจะให้ดูออกมาเร็วๆใช่แล้วกำลังไปโอเคนี่เองจบแล้วจำฮะวิกตอรี่โอ้โหขิงจังขิงตลอดนะคุณผมเล่นเกมนี้เมื่อไหร่โอ้ผมอันดับหนึ่งอยู่อ่ะแน่นอนอันดับหนึ่งชนะแน่นอนอันดับหนึ่งผมอ่ะสองคนนั้นกำลังเดินมานะคะเรามีตัวประกันคือคนยังไม่มีใครมานะมีอะไรจะให้ดูถ้าของรักของห่วงมันจะต้องถูกโยนลงไปข้างล่างมันจะทำยังไงตัวนี้คือรักมากนะครับใช่โกรธมากกูจะตามล้างแค้นตามอาฆาตพยาบาททุกอย่างของคนที่เขาแพ้เฮ้ยเดี๋ยวแล้วจะเอาแม่ตุ๊กตาตัวเนี้ยเฮ้ยเสียบกระจิบจะเล่นเกมป่ะเลิกจะตั้งใจทำงานด้วยเฮ้ยอย่าปล่อยสัญญาไม่ถ่ายมึงช่วยมึงก่อนแล้วเขาตอบยังเฮ้ยมันร่วงลงมันเย็นไม่ครบต่อยมันเย็นเลยไปเล่นนะเนี่ยเกียร์วางกล้องก่อนได้ไหมเราเฮ้ยยังทำขอโทษครับโยนเลยครับโยนเลยโยนเลยถอดเสื้อลงปวดคอแล้วเนี่ยเอาไปปุ๊บโยนลงมาลูกก็เริ่มเลยดูเมื่อกี้มันจับแบบนี้เลยอ่ะแล้วจับแบบแขนข้างเดียวอ่ะแล้วก็ถือลงด้วยราคาเป็นไงราคาเท่าไหร่นะเกือบครึ่งแสนไม่ต้องเลยบนเมื่อกี้สัญญาแล้วใช่ไหมสัญญาอะไรเอามาไม่ยุ่งจะทำงานได้หรือยังไม่ทำใช่ไหมทำขอเก็บบอลมาใกล้เลยพูดเลยนะครับมิดเบลเก่งที่สุดในโลกเลยครับน่ารักมากปังถ่ายกันเถอะเราไม่มีอารมณ์ถ่ายแล้วเราไม่ถ่ายแล้วไม่ถ่ายเป็นน้องจีนเลยน้องมารอนานแล้วไม่ถ่ายแล้ววันนี้พอเลยถ้างั้นนะมิดเบลไม่ถ่ายผมก็หมดงานครับสบายอย่าลืมกด Subscribe ช่องมิสเบลด้วยนะคะทำอะไรเมื่อกี้ผมเก็บหมอนครับเก็บหมอนขอโทษเลย